เอาสบายสบายนะสบายสบายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งห่างไกลจากที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เจริญสุขญาติโยมเอาเรื่องอะไรดีเอาเรื่องอะไรดีเอาเรื่องที่ปัจจุบันเลยดีกว่านะเรื่องกิเลสเรื่องกิเลสเอาอย่ากิเลสเนี่ยนะไม่มันทุกวันนี้เนี่ยกิเลสมันครองโลกกิเลสครองโลกนะก็คนเราเนี่ยมีความคิดไปตามกิเลสใช่ไหมเวลาเราคิดอะไรแล้วเราคิดไปเนี่ยมันจะคิดไปตามกิเลสแล้วก็กับคิดไปตามความเป็นจริงคิดไปตามความจริงสังคมโลกวันนี้อยู่เนี่ยมันจะมีพวกหนึ่งที่กิเลสเต็มไปหมดนะอีกพวกหนึ่งพอดีกลางๆอีกพวกหนึ่งก็กิเลสเบาบางลงนะก็มีหลายประเภทดังนั้นเรื่องราวต่างๆมันจึงมีแต่ปัญหามันถึงขัดกันนะมันถึงขัดกันมันถึงต้องลบล้าฆ่าฟันกันอะไรกันนะเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องคนคิดด้วยกิเลสก็คือคิดว่าสวยคิดว่าหล่อไปยึดติดอย่างนี้คิดว่ารวยนะคิดกิเลสทั้งนั้นเลยคิดว่าสุขนะนะบนสังคมโลกเนี่ยก็จะคิดอย่างเงี้ยคิดนะอันนี้คิดด้วยกิเลสทั้งนั้นเลยนะคิดว่าจนคิดว่าคือคิดอะไรจะเป็นผลดีต่อตัวเองจะเอาเข้าข้างตัวเองอย่างเดียวก็จะคิดด้วยกิเลสนะคิดไม่เห็นว่านะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยที่เป็นเราไม่มีอะไรเที่ยงเลยแต่เราไม่มองไปเห็นกันแต่คิดด้วยความเป็นจริงนะอีกฝ่ายหนึ่งคิดด้วยความเป็นจริงคิดว่าสัตว์โลกไม่มีอะไรเที่ยงเลยไม่มีอะไรเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วอันนี้คิดเป็นจริงไหมคิดถูกต้องเลยไหมนี่คิดถึงความตายตายแน่นอนคิดเห็นว่าทุกอย่างอนัตตาไปหมดอันนี้คิดด้วยความเป็นจริงพอคิดอย่างนี้ใช่ไหมกับคิดอีกอย่างหนึ่งทะเลาะกันตลอดเวลาไปเจรจากันที่ไหนอีกคนก็จะคิดแต่เอาอีกคนเห็นความเป็นจริงนั้นตัวกิเลสกับตัวที่คิดไปตามความจริงทะเลาะกันตลอดเวลานั้นจึงมีคำว่าอุเบกขาต้องอุเบกขาเป็นนะถ้าใครอุเบกขาไม่เป็นนะถึงแม้จะคิดตามความเป็นจริงเดี๋ยวก็ทะเลาะกันกิเลสอย่างละเอียดมันเข้าโจมตีไม่ได้ต้องเป็นนี้เป็นนี้ทะเลาะกันใช่ไหมทะเลาะกันเหมือนกับว่าธรรมะก็เหมือนกันทั้งที่พระเจ้าสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานะแต่บางคนคิดไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้เอาละทั้งที่อยู่ในธรรมะนะคิดต้องสมาธิบ้างต้องวิปัสสนาต้องนู่นต้องนี่อย่างจริงมันก็มีทั้งสมาธิทั้งวิปัสสนาทั้งมันมีอยู่มันหมดและอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีและเที่ยงไม่ควรไปยึดไม่ควรไปติดมันเข้าใจไหมนะเนี่ยสบายไหมเห็นไหมอยู่ตรงกลางวางเห็นความเป็นจริงงั้นเราต้องคิดอย่างนี้เห็นความเป็นจริงเราจะคิดด้วยกิเลสถ้าคิดด้วยกิเลสเรารู้เลยกิเลสเนี่ยนำไปสู่ทุกข์หมดนำไปสู่เรื่องราวต่างๆกลุ่ม
คนที่ได้ธรรมะเนี่ยนะธรรมะแล้วเข้าไปเห็นความเป็นจริงเข้าไปฟังเข้าไปรู้แล้วสอนได้ก็สอนสอนไม่ได้อย่าไปสอนเดี๋ยวสติเดี๋ยวแตกเลยนะแล้วแต่งั้นอยู่ตรงกลางตลอดเวลาเห็นเป็นอย่างนั้นของมันเห็นกิเลสเป็นอย่างนี้แหละกิเลสนี่แหละมันเป็นอย่างนี้นะงั้นสังคมมันก็อยู่กันด้วยกิเลสความคิดต่างกันความคิดไม่เหมือนกันนะใครปฏิบัติแล้วก็จะคิดเป็นนะเห็นไหมคิดด้วยความเป็นสวยความหล่อยึดติดในรวยวันวันหนึ่งนั่งเรื่องฉันจะรวยยังไงฉันจะสวยฉันจะหล่อฉันจะอย่างงุ่นอย่างงี้ยังไงนั่นคิดด้วยกิเลสนะคิดด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลงโกหกตัวกูของกูไปหมดเขาคิดไม่เป็นถ้าคิดด้วยความจริงไม่มีอะไรเป็นของเรานี่คิดเป็นความเป็นไม่มีอะไรเป็นของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นไหมนี่เป็นจริงใช่ไหมงั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมะครูบาอาจารย์ขึ้นมาก็มีอยู่แค่นี้สอนให้อยู่นี้สอนให้เห็นความเป็นจริงงั้นกิเลสเนี่ยบางทีเราจะไปปราบเขาไม่ได้นะไปปราบไม่ได้หรอกเราจะอยากจะไปปราบกิเลสคนนั้นไปปราบกิเลสคนนี้ไม่ได้เลยต้องเห็นความเป็นจริงแล้วดูแล้วก็อุเบกขามีเมตตาแล้วก็อุเบกขาเห็นความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้มีกรรมกันมามีบุญกันมาบ้องอะไรกันบ้องอย่างนี้คิดเป็นความเป็นจริงคิดถูกต้องนะจากนั้นทำด้วยกิเลสกับทำด้วยความเป็นจริงเห็นไหมการกระทำคนทำด้วยกิเลสก็คือทำอะไรก็ด้วยกิเลสนะอยากจะทำงานก็ทำด้วยกิเลสมีแต่ความโลภความโกรธความหลงตัวกูของกูนะไปพอคิดแล้วการกระทำมันก็จะทำออกทำด้วยกิเลสทำอะไรก็มีตัวมีตนนะมีความโลภนะมีความโกรธอยู่ในนั้นมีความหลงนะหลงของว่ามันต้องมันเป็นของเราไอ้กายนี้ก็เป็นของเรามาแล้วก็ทำไปด้วยกิเลสทำงานก็เอ้าทำไปด้วยกิเลสงานก็ไม่เจริญนะงานก็ไม่เจริญมีปัญหานะมีปัญหาไปหมดนะเพราะว่าทำไปด้วยกิเลสทำงานก็เป็นไปด้วยกิเลสนะงั้นเมื่อทำด้วยกิเลสนะมีแต่ความโลภความโกรธความหลงทำอะไรไปนะไม่ว่าจะค้าขายไม่ว่าจะทำงานนะทำด้วยกิเลสทั้งนั้นนะทำเพื่อตัวเองนะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวเลยไม่ทำเพื่อคนอื่นไม่ทำเพื่อสังคมไม่ทำเพื่อโลกใบนี้เลยนะให้โลกใบนี้เจริญขึ้นอยู่ถ้าโลกใบนี้อยู่กันยังมีความสุขมันก็คือความสุขนั่นแหละเราสุขคนเดียวไม่ได้อะไรเนี่ยมาทำด้วยกิเลสเอาแต่ตัวเองทำตัวเองมีงานเท่าไหร่ฉันก็เอามารับมาทำแล้วฉันก็ไม่รู้ละอยู่ม่องไปอยู่ก็จะไปทิ้งไปอันนี้ก็เรียกว่าทำด้วยกิเลสนะฉันทำเอาหน้ามองแต่งานไม่ได้ไม่มีผลงานไม่งานมีแต่ปัญหาอันนี้ก็เรียกทำด้วยกิเลสแต่ทำด้วยความเป็นจริงทำด้วยความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงนะทำงานก็ดีซื่อสัตย์สุจริตเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะทำงานให้มีผลดีนะไม่เบียดเบียนคนอื่นเห็นว่าทำอะไรก็ด้วยศีลด้วยธรรมใช่ไหมนี่ทำด้วยความเป็นจริงไม่เบียดเบียนกันทางกายทางวาจาเนาะอาชีพเราก็ทำตามศีลตามธรรมนี่ทำตามความเป็นจริงงานก็ดีชีวิตเราก็ดีเจริญเนี่ยเรามองแค่นี้ให้ออกเราพยายามนะทุกวันนี้เราทะเลาะกันนะเราคุยกันไม่รู้เรื่องเราเพราะอีกฝ่ายนึงก็พูดแต่เอาแต่ตัวได้เอาแต่ตัวได้อีกฝ่ายนึงก็พูดเฮ้ยเราต้องทำเพื่อคนอื่นนะทำเพื่อตัวเองเนอะต้องให้คนอื่นเขาบ้องนะรู้จักนะทำทานให้รักษาศีลต้องทานกันนะทำเพื่อคนอื่นไม่ใช่ทำแต่ตัวเองใช่ไหมเห็นไหมแล้วก็ทำแล้วก็งานก็เสียมั่งเห็นไหมงานก็เสียบางทีรับงานมาทำเอามาหมดแล้วก็ทิ้งคว่างๆนะไปไหนก็ทิ้งงานไว้ทำด้วยกิเลสไปเอาหน้าไปเอาตาคนนู้นคนนี้ว่าฉันทำงานเยอะแต่จริงๆงานไม่มีเลยงานไม่เจริญจะมีปัญหาทุกงานเพราะทำด้วยกิเลส
ทำเอาหน้าทำเอาหน้าเจ้านายทำเอาหน้านะเขาเรียกว่าทำด้วยกิเลสดังนั้นปัญหาของโลกใบนี้มันก็อยู่แค่นี้คิดด้วยกิเลสกับคิดให้ด้วยความเป็นจริงทำไปตามกิเลสกับทำตามความเป็นจริงถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราเข้าถึงตรงนี้ได้ใช่ไหมนั่นแหละถือธรรมะธรรมะเราเข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริงนะว่าไอ้โลกใบนี้มันก็มีแค่นี้เองกิเลสตัณหาอุปทานที่มันครอบงำจิตใจมนุษย์สัตว์โลกนี้เนอะโดนแล้วเราก็สลัดมันไม่ออกแล้วเรื่องราวต่างๆที่เกิดอยู่บนโลกนี้มันก็อยู่แค่นี้เองเกิดจากมนุษย์นี่เองเกิดจากขันห้าไอ้ที่เป็นของร้อนนี่เกิดจากขันห้าเกิดการไปยึดติดขันห้ากันบอกยึดติดขันห้าก็เกิดกิเลสตัณหาอุปทานใช่ไหมเพื่อขันห้านี่เองนะงั้นมันเรื่องละเอียดอ่อนเนาะบางทีเรื่องนี้ละเอียดอ่อนเรารู้ๆแต่เราก็เข้าไม่ถึงมันตามไม่ถึงมันใช่ไหมเรื่องของกายเรื่องของจิตนะเรื่องของกายเรื่องของจิตนะบางทีเราต้องใช้ภาวนาคือสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเนี่ยเข้าไปเห็นไหมตั้งแต่หัวค่ำมาครูบาอาจารย์ก็สอนนั่งสมาธิเห็นความเป็นจริงว่าไอ้กิเลสมันเกิดจากไหนมันเกิดจากการตัวเรานี่เองนะจากความคิดกับการกระทำของเรานี่เองนะและจากกายจากวาจาจากใจนี่สั่งไปนี่เองงั้นเราต้องเข้าไปสลัดมันเข้าไปเห็นมันความเป็นจริงใช่ไหมทำให้มันแจ้งทำเพื่อมันหลุดพ้นมาเมื่อเราทำได้เราเริ่มมีอุเบกขาทำให้เกิดมีสมาธิอุเบกขาเมื่อสิ่งเหล่านี้มากระทบเราก็จะไม่ตามไปเห็นว่ากิเลสเนี่ยมากิเลสเขามากระทบเราแล้วนะเราก็ไม่ทำอะไรไปตามกิเลสเขามาชวนเราไปทำนู่นทำนี่เราก็ไปตามกิเลสเพราะเขาคิดมาตามกิเลสแต่ถ้าเขาคิดมาทางสัจธรรมความเป็นจริงนะคิดให้เราเข้าวัดเข้าวามาถือศีลกันมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนากันเนี่ยนะให้แล้วก็มานั่งสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาให้เห็นความเป็นจริงเข้าไปเห็นมีพลังพอจิตสงบนะจิตสงบมีตามตั้งมั่นนะเข้าไปเห็นความเป็นจริงตามสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายได้นะกายมันปรุงแต่งอย่างนี้เองจิตมันปรุงแต่งอย่างนี้เองมันคิดอย่างนี้เองนะมันคิดกายมันก็ทำไปตามความคิดใช่ไหมนำกายไปทำนะงั้นผลงานความสุขต่างๆดีบ้างไม่ดีมันก็ออกมาตามนั้นบางคนก็ทำไมฉันทำแล้วไม่สุขทำไมฉันทำแล้วไม่ดีทำไมฉันทำแล้วไม่ถูกทำไมเพราะกิเลสมันเยอะนั่นเองบางคนกิเลสไม่รู้ตัวว่าตัวมีกิเลสเยอะใช่ไหมไม่มีกิเลสนี่งั้นธรรมะของพุทธเจ้าเนาะให้เราเห็นเข้าไปเห็นเนี่ยมันเรื่องแค่นี้เองเรื่องดับทุกข์ทุกข์มันก็เกิดจากกิเลสของเราเนี่ยเกิดจากกิเลสตัณหาอุปทานทำให้แจ้งเห็นความเป็นจริงให้มันแจ้งทำให้ได้เห็นได้เดี๋ยวเรามานั่งกันหลังกดหลังแข็งมานั่งเนี่ยนะไม่ใช่มานั่งนะมานั่งทำอะไรมานั่งคิดถึงบ้านคิดถึงไอ้คนนั้นมันเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้เป็นนั่นนั่นเห็นไหมคิดด้วยกิเลสคิดอย่างงุ่นคิดอย่างงี้คิดเอาหาความสุขมองคิดวิ่งหาความสุขคิดอยากสวยคิดอยากหล่อคิดอยากรวยคิดนั่นคิดไปในทางกิเลสให้รู้ไว้นะมาอย่างนี้แต่ให้คิดไปในทางความเป็นจริงคิดว่าโอ้ที่เราคิดทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยงไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเลยไม่มีอะไรเที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทำไม่ได้ทำให้บ่อยให้เห็นความจริงนั้นจิตมันก็จะนั่นแหละว่างเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยคำว่าจิตว่างคำว่าจิตสว่างจิตมีความสุขนะมันก็เกิดจากตรงนี้เองตามให้ทันมันอย่าปล่อยจิตอย่าปล่อยใจนะทำสติให้เป็นเกิดขึ้นเพื่อควบคุมจิตและจักรวมกัน
ใช่ไหมรวมกันก็เป็นเอกคตาเป็นอุเบกขาใช่ไหมนั่งเห็นความเป็นจริงดูกายดูจิตดูใจเราดูการปรุงแต่งของเราดูกิเลสของเราดูกิเลสดูความคิดที่เป็นของเราคิดยังไงคิดเป็นกิเลสไหมบางคนไม่รู้เรื่องเนาะคิดพูดจาอะไรมีแต่ตัวเองเอาแต่ตัวได้เอาแต่ได้เนาะเอาแต่ได้ทั้งเดียวเนาะแล้วคนอื่นมองไม่ได้คนอื่นเอาแต่ได้ไม่ได้หรอกตัวเองเอาแต่ได้แต่คนอื่นจะเป็นยังไงไม่ได้เลยฉันไม่ได้ผิดหมดอย่างงี้หมดนะแต่ตัวเองไม่เห็นตัวเองเห็นไหมงั้นช่วงเนี้ยเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้กันนะช่วงเลือกผู้แทนเนี่ยช่วงเลือกเนี่ยจะเห็นว่าคำพูดเราก็จะนั่งดูเออพักไหนเขาพูดด้วยกิเลสหรือเปล่าเขาคิดเป็นกิเลสเขาทำเพื่อคนอื่นไหมแล้วทำได้จริงไหมเอาเรื่องเดิมๆมาไหมเรื่องเก่าๆมาพูดไหมอะไรไหมใช่ไหมเราก็ดูไอ้นี่มันเรื่องกิเลสทั้งนั้นนะมันไม่ใช่พูดเอาแต่พูดแต่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยนะเราก็รู้เราก็รู้งั้นตอนนี้เป็นตอนสำคัญนะเราต้องมีสติมีสมาธินะไปเลือกผู้แทนกันไปอะไรเลือกสสตอนนี้ก็เห็นไหมเราจะเห็นความเป็นจริงเห็นไหมเห็นไหมพยายามเอาปัจจุบันมาพูดเห็นไหมนั้นคิดให้เป็นนะจะไปเลือกอะไรก็ต้องคิดให้เป็นจะไปทำอะไรต้องคิดให้เป็นนะไอ้ที่ไหนมันมีกิเลสมันพูดมานี่มีแต่กิเลสนั้นทำไม่เคยได้เลยนะแล้วก็ไม่เคยทำเลยเห็นไหมเพราะว่าทำด้วยกิเลสอีกเห็นไหมคิดเป็นกิเลสแล้วทำด้วยกิเลสนะเรารู้เราปฏิบัติแล้วเราจะรู้เราเห็นสัจธรรมความเป็นจริงแล้วแล้วใครทำด้วยคำพูดใครทำไม่ได้เป็นความเป็นจริงเลยประชาธิปไตยมีไหมไม่มีนะไม่มีเห็นพูดกันมาตั้งนานตั้งสมัยไหนดึกดำบรรพ์นะไม่มีจะมีประชาธิปไตยได้ต้องมีศีลศีลห้าเนี่ยแหละเอาศีลห้ามาศีลห้าเนาะทำมนุษย์มีศีลห้าบนโลกใบนี้ก็อยู่ยังเป็นสุขแล้วเป็นสวรรค์แล้วนะเป็นสวรรค์ไม่เบียดเบียนกันไม่ทำลายกันนะไม่ใช้วาจาทำลายกันไม่ใช้กายทำลายกันคือไม่ใช้กิเลสทำลายกันไม่ใช่กิเลสมนุษย์ก็ไม่มีกิเลสกิเลสก็เบาบางลงไปนะมีศีลห้าเนี่ยคนมีศีลห้าสอนที่สอนเด็กให้มันมีศีลห้าเนอะสอนให้มีศีลห้าเป็นมันจะได้อีกหน่อยมันประเทศมันก็จะดีขึ้นอะไรขึ้นด้วยศีลห้านี่แหละเห็นก็คิดกันอยู่เลยนะหมู่บ้านศีลห้าหมู่บ้านศีลห้าเกิดเราไปสอนคนนู้นคนนี้สอนไปทางโลกมานะสอนทางโลกทางโลกกับเรื่องของทำมาหากินเรื่องอาชีพใช่ไหมแต่ไม่ได้สอนให้เป็นคนดีใช่ไหมเป็นคนดีพระเจ้าสอนให้เป็นคนดีด้วยเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องดีด้วยนะทำมาหากินเก่งอะไรเก่งก็ต้องดีด้วยสอนดีคือสอนให้มีศีลนั่นเองนะงั้นเรามารักษาศีลกันมาถือศีลกันก็เนี่ยเราต้องเราก็คือเราละความชั่วมากระทำความดีเห็นไหมเนี่ยเรียกว่ามากระทำความดีกันนะมาทำจิตใจให้ผ่องใสกันนะจิตใจให้สว่างกันนะให้มีความสุขกันนะจิตไม่แบกไม่หามไม่เอานู่นเอานี่มาแล้วนะไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีการกระทำไม่มีการคิดการกระทำไม่มีกรรมกรรมดีและกรรมชั่วนะหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้นะทำดีก็เป็นบุญเป็นกุศลก็ดีทำบาปก็ไปอยู่ในภพที่ไม่ดีนะมั้ยก็อยู่อย่างนี้ดังนั้นฝึกตัวเองฝึกจิตใจเรานะฝึกด้วยศีลก่อนเจ้าฝึกด้วยศีลต้องแต่เราจะกระทำความดีเราก็ต้องละความชั่วก่อนนะความชั่วด้วยศีลศาสนาพุทธก็สอนให้มีศีลนะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ข้อเนาะเราก็มาประพฤติปฏิบัติกันมาถือศีลกันอย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วใช่มั้ยเราก็เป็นคนดีเป็นมนุษย์มนุษย์คือคนมีศีลเนี่ยแหละถ้าไม่มีศีลเนี่ยก็ยังเรียกว่าสัตว์อยู่นะยังเรียกว่าคนอยู่นะยังคนอยู่ใช่ไหมไม่มีศีลก็คนอยู่พอเริ่มของมนุษย์นี่แปลว่าผู้รู้ดีรู้ชั่วนะรู้จักมีศีลนะทำนะคนมีศีลห้านี่เนาะก็เป็นมนุษย์นะศีลเนี่ยก็ทำให้เรามีความสุขได้นะ
ไม่ทุกข์ศีลทำให้เราไม่ตกนรกเห็นไหมไปกระทำความชั่วเห็นไหมศีลทำให้เราไม่วิบัติศีลทำให้เราไม่ต้อยไม่ตกต่ำเห็นไหมเห็นไหมเพราะงั้นมีศีลนี่ปิดเลยนรกนะไม่ตกนรกไม่ตกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกแล้วปิดนรกแล้วเห็นไหมเป็นมีศีลนะสอนให้เรามากระทำความดีกันนะมากระทำความดีศีลนี่ก็กิเลสก็ยังหยาบโดนทำลายไหมกิเลสที่ตัวพูดตั้งแต่แรกนะกิเลสนี่สำคัญก็จะโดนทำลายไปโดนขัดเกลาไปบ้างพอมากระทำความดีไหมเรามาเจริญมรรคแปดกันพรหมวิหารสี่กันให้เกิดขึ้นกับเราเนาะกระทำความดีเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเห็นไหมมรรคแปดก็คือทางปฏิบัติที่ดับทุกข์ก็มีทางเดียวเนี่ยพวกเรามาทำอยู่นี่เห็นไหมมารักษาศีลกันมาภาวนากันนะมีความเพียรนะแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติเลี้ยงชีวิตให้มันชอบกันเห็นไหมเราดำริออกจากกามกันเนี่ยใช่ไหมดำริออกการอาฆาตพยาบาทการเบียดเบียนกันอยู่เนี้ยมรรคแปดเกิดกับเราเดินไปบนมรรคแปดทางปฏิบัติดับทุกข์นะเกิดกับเราเอามรรคแปดให้อยู่ในจิตในใจเรานะมรรคแปดนี่ใช่ไหมเอาพรหมวิหารสี่ให้เกิดกับเรามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช่ไหมเมื่อมีเมตตาแล้วก็มีพรหมวิหารสี่แล้วกิเลสก็โดนทำลายอีกกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางโดนทำลายอีกแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมกิเลสที่เราพูดตั้งแต่แรกไหมก็โดนทำลายอีกแล้วโดนสลัดไปแล้วเห็นไหมงั้นใครละมากระทำนี่แหละนั่งอยู่นี่แหละมากระทำเนาะมากระทำความดีกันเจริญภพมรรคแปดให้เกิดเจริญภพวิหารสี่ให้เกิดเนาะให้รู้ทางอย่างนี้เนาะเนาะเรามารักษาศีลแล้วเรามาเดินวันนี้แล้วเอามรรคแปดกับพรหมวิหารสี่นี่เป็นทางของชีวิตเรานะนะไม่ใช่เอากิเลสเอาตัณหาเอาอุปทานเป็นทางแต่เอามรรคแปดเป็นทางมรรคแปดเนี่ยเป็นทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เป็นทางปฏิบัติที่ทางสายเอกเลยนะเป็นทางเดียวแล้วก็พรหมวิหารสี่เมื่อพรหมวิหารสี่เกิดมีเมตตากรุณามุทิตามีอุเบกขากิเลสก็โดนขัดเกลาอีกแล้วใช่ไหมเราเมตตาเขาเนี่ยเราก็ไม่โกรธใครทำดีใครทำไม่ดีใครมีกิเลสเราไม่โกรธใครแล้วเนี่ยมีเมตตาเออมีแต่อยากจะให้เขาเห็นธรรมะอยากจะช่วยเหลือเขามีกรุณาเห็นไหมโอ้เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนาะเราก็ช่วยทำให้เขาเกิดมีความสุขขึ้นมาเห็นเขาสุขแล้วก็ยินดีกับเขานะแล้วอุเบกขาเห็นไหมนี่พรหมวิหารสี่เกิดทำมรรคแปดให้เกิดกับเราพรหมวิหารสี่เกิดกับเราและใครมาทำอยู่ก็พวกเราเนี่ยกำลังนั่งทำให้รู้ตัวไว้นะไม่ใช่มานั่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึนตื้อเนาะครูบาอาจารย์ให้ก็ฟังไปฟังมาแต่ใจอยู่ที่บ้านนะเอ๊ะป่านนี้แฟนมันกลับบ้านอย่างวันนี้ป่านนี้ลูกกินไรนะจะมาให้มันสบายมาวางมาฝึกมาปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าทำเพื่อตัวเองนะทำเพื่อตัวเองนี่ไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันต้องฉลาดกว่าคนอื่นฉันต้องนะทำอะไรก็ต้องได้มากกว่าคนอื่นเขาทำอะไรเนี่ยมาทำเพื่อตัวเองฉันอยู่นี่ไม่ใช่ไออย่างนั้นไม่ได้นั่นแบบว่ากิเลสทำไปตามกิเลสแต่ทำเพื่อตัวเองคือมาปฏิบัติอย่างพวกเราเนี่ยพวกเรานี่แหละคือไปสอนเขาได้สอนเขาให้มีความสุขสอนให้เขาหลุดจากกิเลสได้สอนเขารู้จักรักษาศีลทำทานรู้จักภาวนานี่แหละคนคือคนสอนเขาได้คือผู้เจริญคือผู้ประเสริฐคือครูบาอาจารย์คืออริยะบุคคลเห็นไหมเนี่ยถ้าไปสอนเขาถ้าไม่มีทางธรรมนี่ไม่มีทางนี้ไม่มีไตรสิกขาหรือบุญสิกขาอยู่ไปสอนใครก็สอนไปทางกิเลสหมดสอนไปทางกิเลสหมดเห็นไหมงั้นเวลาเรามีลูกมีหลานไม่ดีนะหรือไม่รู้จะทำยังไงดีนะให้มันเข้าวัดให้รักษามารักษาศีลกันนะใช้อุบายมาเข้าวัดมารักษาศีลมาภาวนากันนะเดี๋ยวดีเองเดี๋ยวดีเองนะเดี๋ยวดีเองแต่ถ้ามันไม่ดีก็เอ้าส
่งไปเรียนนอกเลยส่งไปนู่นส่งไปนี่ส่งไปเดี๋ยวกลับมาจะดีเองอย่างงู้นอย่างนี้ไม่หรอกถ้าขาดทานขาดศีลขาดภาวนาแล้วเนาะมันก็ไปตามโลกโลกมันเนาะยังไม่มีทางพ้นทุกข์ได้นะก็ยังไปทางต้องเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่นั้นคนเราเนี่ยก็แสวงหาแต่ความสุขกันนะแต่เราเดินทางผิดกันนะต้องเดินทางนี้นะเดินทางที่พุทธเจ้าสอนสอนให้เดินนะเดินให้เดินทางตั้งมรรค8พรหมวิหาร4นะเดินทางศีลเนี่ยนะนะจากนั้นก็เมื่อทำความดีนี่มันก็ไปสวรรค์ใช่ไหมไม่ตกนรกแล้วไปสวรรค์ใช่ไหมรักษาศีลก็ปิดนรกแล้วนะไม่ทุกข์แล้วนะไม่ไปไม่ตกต่ำไม่เศร้าหมองแล้วไม่วิบัติแล้วคนมีศีลนะพอมามีมรรค8เจริญมรรค8พรหมวิหาร4มากระทำความดีก็ไปสวรรค์แหละนะมีความสุขแล้วไปสวรรค์แล้วอย่างน้อยๆก็สวรรค์ชั้นกามจรนะกามาวจรเนี่ยนะสวรรค์6ชั้นแต่สวรรค์ชั้นนี้ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะว่ายังมีกามนะยังไม่ยอมละออกจากกามอยู่นะยังมีกามอยู่ยังมีศีล5ศีล8เนี่ยนะก็ยังไม่ละออกศีล5ก็ยังกามาวจรอยู่ศีล5นี่ยังอยู่กับกามอยู่ใช่มั้ยยังมีเรือนอยู่พอศีล8ก็เจตนาจะออกแต่ยังไม่ออกใช่มั้ยยังไม่ออกนะก็ถือว่ายังเป็นสวรรค์6ชั้นอยู่กามาวจรใช่มั้ยแต่ก็ยังน่ากลัวนะยังน่ากลัวเพราะกามนี่มันยังทำให้เราดึงเราไว้นะดึงเราไว้บางทีเราก็ปฏิบัติดีละทำบุญทำทานสวดมนต์ภาวนาแต่นะมันก็มีเหตุมีปัจจัยมีเรือนอย่างเงี้ยเรือนนี่มันสร้างความสร้างกิเลสให้เรานะเราต้องเลี้ยงเรือนเลี้ยงตัวเองนะต้องทำทุกอย่างเพื่อเรือนทำทุกอย่างเพื่อขันธ์5นี่เนาะทีนี้ทำจิตใจให้ผ่องใสเห็นไหมมาทำจิตใจให้ผ่องใสกันใครล่ะเรามากำลังมาทำจิตใจให้ผ่องใสคือเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาขึ้นให้เกิดแก่เราให้เกิดแก่เราเห็นไหมพอมันเห็นสัจธรรมความเป็นจริงเห็นไหมเห็นความเป็นจริงจิตมันก็ว่างมันก็สว่างมันก็ผ่องใสเห็นไหมมันก็สุขนั่นแหละนะเกิดทำให้เกิดธรรมญาณทำให้เกิดธรรมฌานขึ้นใช่ไหมนั่งเพ่งนั่งเห็นความเป็นจริงนะจนปัญญาเกิดใช่ไหมธรรมญาณก็เกิดนะธรรมฌานออกมาใช้เห็นธรรมฌานนะนั่งเพ่งนั่งทำจิตให้สงบใช่ไหมพอจิตสงบแล้วเนาะสงบเข้มแข็งพร้อมจะทำงานแล้วเนาะก็ให้มันเดินอยู่ในกายใช่ไหมให้มันมีความรู้อยู่ในกายรู้ในรู้อยู่ในจิตนั่งดูมันดูกิเลสมั่งดูความอะไรความตายมั่งนั่งดูนั่งเพ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่งนะเห็นคุณของพระพุทธเห็นคุณของพระธรรมเห็นคุณของพระสงฆ์มั่งนะเห็นคุณของศีลเห็นคุณของทานมั่งนั่งเพ่งนะนั่งดูความตายมั่งนั่งไหมอันเนี้ยเห็นความเป็นจริงของขันธ์5ทั้งหมดนั่งดูมันเห็นรูปเห็นนามเห็นขันธ์5ว่าเป็นยังไงเนาะเห็นกิเลสเห็นไหมกิเลสนี่แหละไอ้ตัวแสบตัวร้ายเห็นไหมนั่งเราไม่เคยเห็นเลยไม่เคยรู้ว่าโอ้โหเราทำไมมันโลภจังเราไม่โกรธจังวะหลงใช่ไหมขี้หลงขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเราไม่เคยเลยตามมันไม่เจอเลยตอนนี้เรารู้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเราคิดอะไรไปตามกิเลสเราก็รู้โอ้เห็นไหมมีตัวรู้ขึ้นมาแล้วเพราะมีสติมีสมาธิก็ไปเห็นว่าโอ้เรานี่นะถ้าเราจะปราบกิเลสต้องรู้จักกิเลสก่อนไหมแล้วการจะรู้จักกิเลสต้องรู้จักไหนรู้จักอ่านจากฟังมันเดียวไม่ได้ต้องเข้าไปเห็นตัวจริงมันเลยโอ้เราไม่โกรธอย่างนี้ขี้โกรธโอ้เราไม่ขี้โลภนะเราไม่ขี้หลงเห็นไหมเนี่ยเห็นจะทำเป็นความเป็นจริงนะนั่นก็นั่ง
เห็นกายเห็นดูมันเห็นความเป็นจริงของกายเราเนะเห็นผมขนเล็บปันหนังใช่ไหมเรานั่งสมาธิเองนะทำไมครูบาอาจารย์สอนให้ดูเพื่อจะให้เห็นความเป็นจริงนั่งดูเห็นไหมเห็นขนเล็บปันหนังเห็นเอ็นเห็นเนื้อเห็นกระดูกเห็นอะไรเห็นเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเนะก็เพื่อจะให้เห็นกิเลสนะที่เราเกิดกิเลสได้ที่มันมีกิเลสก็เพราะเราไปแบกมันไว้เนี่ยไอ้กายจิตหรือไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยที่มันตัวเพาะกิเลสทั้งนั้นนะเห็นมันนั่งดูมันเห็นความเป็นจริงไอ้กิเลสนี่มันเกิดจากตัวนี้นี่เองเห็นไหมเห็นจนเห็นมันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเห็นมันสกปรกเป็นของสกปรกเห็นเป็นซากศพเห็นไหมเห็นเห็นมันแค่เพียงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเห็นไหมเราไปแบกไว้เห็นไหมพอเราแบกขันห้ายึดติดขันห้านะกิเลสมันเพาะขึ้นทันทีเกิดมากี่ชาติกี่ชาติถ้าเราไม่รู้จักมันกิเลสมันก็อยู่กับเราเนี่ยนะแล้วเราจะทำอะไรจะคิดอะไรคิดก็คิดไปตามกิเลสคิดไม่คิดไปตามความเป็นจริงจะทำอะไรก็ทำไปตามกิเลสไม่ทำไปตามความเป็นจริงชีวิตก็ตกชีวิตเราก็มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาเพราะเราไม่รู้จักสลัดกิเลสขัดเกลากิเลสของเราเนี่ยมันสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมแบบนั้นเองเห็นไหมเห็นความเป็นจริงสมาธิก็ทำให้เกิดความรอบรู้นะความรอบรู้เกิดอภิญญาขึ้นนะความรอบรู้นะสมาธิเราก็จะรอบรู้เรื่องของสัตว์โลกสัตว์โลกใช้ชีวิตอย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมสัตว์โลกเป็นอย่างนี้นี่เองโลกใบนี้เป็นอย่างนี้นี่เองมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีธาตุวิญญาณเป็นสัจธรรมเห็นไหมเป็นสัจธรรมรู้สัจธรรมความเป็นจริงสัตว์โลกต่างมีชีวิตใช้ชีวิตกันไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเนาะสัตว์ก็ใช้ชีวิตไปตามของเขาเรามนุษย์สัตว์โลกเหมือนกันนะมนุษย์ก็ใช้ชีวิตไปตามมนุษย์มีกรรมมีเหตุแห่งกรรมเห็นไหมมีผลและมีเหตุของมันไปตามนั้นเห็นไหมพอเราเห็นความเป็นจริงเห็นไหมเห็นความเป็นจริงของชีวิตเราของสัตว์โลกเห็นไปสามโลกเลยมองเห็นไปสามโลกแล้วเห็นไหมพอมีอภิญญาไหมเมื่อกี้ก็บอกว่าฤทธิ์ลดปุ๊บความจริงพอได้อภิญญาเข้าไปเห็นความเป็นจริงเห็นธรรมะรู้ธรรมะขึ้นมาแล้วได้อภิญญาเห็นความเป็นจริงโอ้ทำอะไรตกนรกรู้ไปสามโลกเลยไหมโลกนรกทำอะไรทำยังไงถึงเกิดมาเป็นมนุษย์อีกอยู่บนโลกวันนี้ทำยังไงจะไปสวรรค์โลกสวรรค์นะเริ่มเห็นความเป็นจริงเห็นไหมพอเราเข้าไปดูแม้บางคนเข้ามามาทำนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วก็ปรุงแต่งไปเรื่องบ้านอีกอะไรอีกมันก็ไปไหนไม่รอดใช่ไหมนิวรณ์โดนนิวรณ์สกัดหมดนิวรณ์สกัดสมาธินิวรณ์ทำให้สมาธิแตกไปไม่รอดแล้วรู้จักต้องรู้จักนิวรณ์เห็นไหมคนมาเนี่ยนักปฏิบัติเนอะจะไปประมาทนะเข้ามาแล้วโดนนิวรณ์น็อกอยู่ตลอดเวลากี่ปีกี่ปีก็โดนนิวรณ์โดนนิวรณ์น็อกอยู่ตลอดเวลานะต้องรู้จักมันต้องเรียนรู้ฟังแล้วรู้เข้าไปอ่านมั่งฟังมั่งนิวรณ์มันคืออะไรนิวรณ์มันมีตัวไหนมั่งงั้นไม่รู้จักนิวรณ์มันก็น็อกเราตลอดนะมันก็ล็อกนิวรณ์นี่ตัวสำคัญกั้นสมาธิเราเวลามีสมาธิเจอนิวรณ์ไปถ้าไม่รู้ทันมันสมาธิแตกอีกนะแม้แต่มีสมาธิมันจะไปทำลายเราอีกเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนะต้องรู้จักนิวรณ์ด้วยนะอย่างนี้จักนิวรณ์เราจะเดินไปสายนี้ทางกรรมฐานต้องผ่านนิวรณ์ก่อนผ่านนิวรณ์ได้นี่ถือว่าได้สมาธินะชั้นสูงแล้วนะเห็นความเป็นจริงของมันพอผ่านนิวรณ์ได้ไหมเห็นความอย่างนี้ไอ้ตัวอภิญญาเกิดตัวปฏิสัมภิทาสี่เกิดมาแล้วรู้ธรรมะรู้ธรรมะสามารถพูดธรรมะได้โต้ตอบธรรมะแล้วเพราะในความเป็นจริงก็จะบอกแล้วทำตามคิดไปตามกิเลสคิดไปตามความเป็นจริงทำไปตามกิเลสกับทำไปตามความเป็นจริงคือการทำคิดไปตามความเป็นจริงทำตามเป็นจริงนั่นคือตามธรรมะนั่นเองเดี๋ยวธรรมะก็เกิดกับเราเห็นธรรมะเข้าถึงธรรมะพูดเป็นธรรมะใช้ภาษาถูกชี้แจงเข้าใจง่าย
คนฟังเข้าใจง่ายนะนี่ปฏิสัมภิทาเกิดนะสมาธิพูดแล้วไม่ต้องอ้อมค้อมพูดแล้วปึ๊กเออเข้าใจง่ายเลยพูดสั้นๆพูดคำสองคำรู้เรื่องนะพูดเป็นธรรมชาติรู้เรื่องธรรมชาติรู้เรื่องธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยธรรมชาติสัจธรรมวิญญาณรู้เรื่องของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณเห็นไหมเนี่ยโลกใบนี้มีสัจธรรมก็คือมีสี่ห้าธาตุนี้แหละโลกจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็มีห้าธาตุนี้โลกจะพินาศยังไงก็ยังมีห้าธาตุนี้แต่เป็นสัจธรรมรู้สมมุติธรรมโอ้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณรวมกันเมื่อไหร่เป็นสมมุติธรรมหมดเลยเนี่ยมีสัตว์มีบุคคลมีตัวตนมีเรามีเขาขึ้นมานี่ไม่มีอะไรเที่ยงเลยเป็นขันธ์ธาตุเป็นของไม่เที่ยงมีสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดไม่มีเลยเราเขาไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟธาตุวิญญาณที่มันรวมกันอยู่เกิดเป็นขันธ์ห้าขึ้นมาเห็นไหมเห็นเป็นอันนี้เป็นสมมติธรรมหมดเพราะมันไม่เที่ยงอ่ะมันเป็นของแก่นะแม้แต่เห็นเป็นศาสนธรรมโอ้การเข้าไปรู้การเข้าไปเห็นสิ่งเหล่านี้นะเข้าไปตรัสรู้พระเจ้าตรัสรู้นั่นคือศาสนธรรมศาสนธรรมเห็นไหมพระเจ้าออกมาสอนเราไหมเข้าไปเห็นความเป็นจริงให้รู้เรื่องธาตุรู้เรื่องธาตุเนี่ยเห็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันรวมกันเป็นรูปหมดเลยไม่มีเพชรไม่มีพลอยไม่มีอะไรเลยไม่มีแค่เป็นรูปแล้วอีกหน่อยมันก็เสื่อมไปอีกหน่อยมันก็หายไปเกิดขึ้นตายแล้วก็ดับไปเหมือนเป็นรูปหมดไม่มีของทุกอย่างนี่แค่เป็นรูปร่างกายเราก็แค่รูปนะใจเราก็เป็นนามเห็นว่าเห็นเป็นนามเป็นรูปเป็นนามเห็นนามเห็นใจเราเป็นนามมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเห็นไหมหรือมีจิตมีใจมีสตินะแล้วพอสมาธิไหมพอมีสมาธิเห็นความเป็นจริงเหมือนไหมเริ่มรอบรู้ความเป็นจริงไหมมีฌานขึ้นมามาธรรมฌานก็เกิดขึ้นไหมธรรมชาติเพ่งเข้าไปเห็นสัจธรรมความเป็นจริงของรู้เรื่องของจักรวาลรู้ของโลกรู้เรื่องไปถึงนรกเลยเห็นไหมดูมันเป็นศาสนาธรรมเห็นไหมศาสนาธรรมใช่ไหมศาสนามีก็เพราะเพื่อมนุษย์นี่แหละก็ด้วยมนุษย์ด้วยการตรัสรู้เห็นไหมแล้วก็เกิดศาสนาขึ้นแล้วศาสนาเป็นวิชาเดียวเป็นสิ่งเดียวที่สอนมนุษย์ให้เป็นคนดีให้เป็นคนดีใช่ไหมนอกนั้นก็เป็นเรื่องของสอนให้การทำมาหากินสอนให้แข่งขันกันสอนให้อะไรเนาะดังนั้นพวกเราเข้ามานี่มันถูกทางเลยเนาะนะเราจะมาทำเป็นตัวให้เป็นคนดีเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐเราเกิดมาเอ๊ะคนนั้นเขาทำไมรวยจังทำไมเขาสวยจังทำไมเขาหล่อจังทำไมเขาจนจังทำไมเขาเป็นโรคทำไมเขาพิการเห็นไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะเขามีกรรมมาคนเราก็มีกรรมดีกรรมไม่ดีนะก็เห็นความเป็นจริงแล้วพอเราเห็นอย่างนี้ไหมมันก็คลายไหมกิเลสก็โดนคลายไปเรื่อยๆไหมกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยกิเลสอย่างละเอียดพอเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำลายกิเลสอย่างละเอียดอะไรที่เราไม่เห็นเราไม่รู้นะเราเคยรู้เลยว่าเรามีกิเลสเราไม่แล้วเรามีตัวตนเรามีตัณหาความอยากมากเหลือเกินอยากนู่นอยากนี่อยากในกามอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากได้นั่นได้นี่นะเราจะเห็นหมดเลยเห็นความเรามีพลังของจิตขึ้นเห็นอ
อย่างนั้นนะนี่คือสมาธิใช่ไหมสมาธิเกิดสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานนะแล้วก็มันก็มีทางไปพอไปเสร็จแล้วก็ไปทำวิปัสสนาใช่ไหมทำวิปัสสนาเห็นความเป็นจริงไหมวิปัสสนาก็เห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์หมดใช่ไหมไม่ว่าจะลมหายใจไม่ว่าร่างกายนี้ของเราเนี่ยไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเนอะไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะสมบัติไม่ว่าจะสิ่งของก็ไม่มีอะไรเป็นของเรามันล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหมดไม่มีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดเห็นมีแต่รูปกับนามเห็นไหมมีแต่รูปกับนามเท่านั้นของเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่รูปรูปก็คือกายนี้มีดินน้ำลมไฟมีนามก็ตัววิญญาณธาตุวิญญาณนะธาตุวิญญาณก็เป็นนามมีแต่รูปกับนามเห็นไหมเห็นสัจธรรมความเป็นจริงเห็นไหมเริ่มเห็นเรากิเลสเราก็เกิดจากนี้แหละรูปนามขันธ์ห้าเพราะเรามองมันเป็นเราเป็นเรามันเรามองเป็นนิจจังเรามองเป็นอัตตาตัวกูของกูเที่ยงอะไรของกูของกูไปหมดแต่จริงๆอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดไม่มีเห็นจนเห็นว่าไอ้รูปนามนี้นะมันไม่มีใครบันดาลให้เกิดไม่มีใครบันดาลสร้างขึ้นมาเลยไอ้รูปนามเราเนี่ยไอ้หรือไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งของเราเองนี่แหละเราปรุงแต่งอะไรไปเราดีเราไม่ดีเราอยากสวยอยากหล่อเราอยากรวยอยากนู่นอยากนี้เกิดจากการปรุงแต่งคือการกระทำของเราทั้งหมดนี่แหละเกิดจากการกระทำของเราทั้งหมดนี้ชาตินี้เราก็ทำดีเราปรุงแต่งดีสินะเราก็จะได้แต่ไม่ใช่ชาตินี้อยากจะดีก็เอาไปซื้อเอาเงินไปซื้อบุญเงินเอาเงินไปบนบานศาลกับพ่อแม่ขันธ์คนใกล้ชิดมันไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงถ้าเมื่อไรเห็นว่ามันเที่ยงเป็นทุกขังเลยมันไม่มีอะไรเที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของมันไม่มีบางคนนี่แบกมาเพราะแบกความเที่ยงมาเห็นไหมแบกความเที่ยงมาเข้าวัดเข้าวามาหน้าเหลืองหน้าดำหน้าเขียวกันมาเลยนะบางทีก็ป่วยก็มาเลยลมใส่แล้วใส่อีกอะไรก็ต้องเป็นของฉันใช่ไหมของแฟนฉันก็ต้องเป็นของฉันตายไม่ได้เจ็บไม่ได้เปลี่ยนใจไม่ได้ถ้ามันหมดเวรหมดกรรมมันก็ต้องไปต้องจากกัน
เห็นความเป็นจริงเห็นไหมพอเห็นความเป็นจริงเห็นไหมมีอะไรใจมันก็สว่างใจมันก็ว่างใจมันก็ผ่องใสเห็นไหมเป็นทางของผู้เจริญแล้วเป็นทางผู้ประเสริฐแล้วเห็นไหมเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสจิตใจสว่างว่างจิตใจมีพลังมีฌานอยู่นะอุเบกขานิ่งสงบดูเห็นสัจธรรมความเป็นจริงหมดเห็นมันนี่คือความจริงนะกิเลสตัณหาอุปทานมันคลายหมดความโลภความโกรธความหลงโดดคลายหมดเลยเห็นไหมว่างนี่สายมากขึ้นเริ่มขึ้นเข้าสายนิพพานเลยนะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยเริ่มเห็นว่าเห็นไอ้รูปนามนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเห็นไหมเรานี่เราแบกไอ้รูปไอ้นามไว้แบกไอ้ขันห้าไว้นะเรานี่เองแบกมันพาเราตกนรกพาเราไปสวรรค์ก็ได้พาเราไปติดคุกติดตารางตกนรกตั้งแต่อยู่ทั้งชาตินี้นะใบโลกใบนี้ก็ตกนรกไปแล้วขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นได้ถ้าเกิดเราเข้ามาดูมันเข้ามาเห็นความเป็นจริงมันก็สุขอุเบกขาญาณสุขมีแต่ความสุขเห็นความเป็นจริงปิติเกิดมีความสุขนี่เห็นไหมนะเห็นว่าไอ้รูปนามไอ้ขันธ์5นี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยมันกำหนดชีวิตเรากำหนดภพกำหนดชาติเราเลยเนาะเราไปแบกมันไปยึดติดมันนี่นะนะกิเลสตัณหายิ่งไปยึดไปติดมันไปแบกมันกิเลสตัณหาอุปทานเพิ่มขึ้นว่าแต่ละชาติแต่ละชาติมาถ้าเราไม่รู้จักมารักษาศีลมาภาวนากันมาซะนะมันไม่มีทางเลยไม่มีทางสายไหนที่จะหลุดได้เลยไอ้ตัวโลภตัวโกรธตัวหลงตัวอยากนะไม่มีเลยมีแต่สายพวกเรานี่ทางของพวกเราทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยทางของบุญศีลขานะทานศีลภาวนาทานของไตรศีลขาศีลสมาธิปัญญานะทางของมรรคทางของมรรคผลทางของนิพพานเห็นไหมทางนี้เห็นทางที่จะทำลายมันได้หรือชนะมันได้คือเห็นธรรมสมถะทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยโดยการเจริญอริยสัจ4เจริญมหาสติเห็นไหมมหาสติมั้ยทำวิปัสสนากรรมฐานมหาสติดูพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตธรรมทวนขึ้นทวนลงทวนขึ้นทวนลงนี่นะเพื่อที่จะเห็นความเป็นจริงของมันในกายนี่ที่เราทำเห็นไหมเห็นความเป็นจริงเห็นกายในกายเห็นกายเราเห็นกายข้างนอกเห็นกายคนอื่นเห็นจิตเห็นเวทนาเห็นความสุขความทุกข์หรือเฉยเฉยนะหรือไม่สุขไม่ทุกข์เห็นไหมเห็นมันนั่งนี่เห็นไหมวิปัสสนาญาณเห็นความเป็นจริงนั่งทำขึ้นทำลงทำพิจารณาให้แจ้งเลยดูจิตนะนั่งพิจารณาเห็นความโลภความโกรธความหลงความหดหู่ความเศร้าหมองความปุ้งซ่านของมันนะนั่งดูความจิตของเรานะนั่งเห็นจิตเห็นธรรมไหมเห็นธรรมไหมธรรมเห็นกรรมเห็นนิวรณ์ห้านั่งพิจารณาดูนิวรณ์ห้าโอ้ยนิวรณ์ห้านี่รู้จักมันไอ้นิวรณ์5นี่มันตัวทำลายนะตัวกามตัวอาฆาตพยาบาทตัวขี้เกียจขี้ค้านนะติดความสุขตัวลังเลสงสัยตัวฟุ้งซ่านพวกเนี้ยเห็นนิวรณ์นะเห็นขันธ์5โอ้นั่งดูขันธ์5ไอ้ขันธ์5นี่ทำมันแจ้งนะนี่ธรรมะเกิดมานั่งพิจารณาธรรมเห็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่งเห็นโอ้อายตนะภายในเป็นงี้อายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห็นธรรมลมเห็นว่าเห็นความเป็นจริงเห็นทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เห็นว่าเห็นมรรค8ทางปฏิบัติดับทุกข์เห็นโพชฌงค์7เห็นไหมโพชฌงค์7ทำอันเป็นเหตุให้หลุดพ้นเห็นไหมทำเป็นเหตุให้หลุดพ้นมีสติระลึกอยู่ที่กายนะสติสัมโพชฌงค์
เห็นไหมมีความเพียรนั่งเห็นความเป็นจริงในกายเห็นธรรมะธรรมะวิจยะมีความเพียรแล้วก็เห็นมามีความเพียรมีปิติมีสุขให้เกิดสงบตั้งมั่นใช่ไหมเนี่ยนี่คือทางไปถึงความหลุดพ้นนั่งเห็นธรรมเห็นไหมเห็นอริยสัจสี่เห็นไหมธรรมคุณธรรมที่มีในผู้เจริญในผู้ประเสริฐต้องรู้ทำที่ผู้ประเสริฐผู้เจริญต้องรู้อยากจะเป็นคนดีคนเจริญคนประเสริฐไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้จะดับทุกข์ยังไงไม่รู้ทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่คือปัญญามันเริ่มเกิดเห็นสัจธรรมความเป็นจริงปัญญาก็เริ่มเกิดวิปัสสนาญาณไหมเกิดเห็นการปรุงแต่งของเราไหมเห็นการปรุงแต่งของเราเห็นไอ้รูปไอ้นามนี่มันปรุงแต่งตลอดเวลาเลยเห็นไหมเห็นนั่งแม้จะหลับตาลืมตาแม้จะเดินยืนเดินนั่งนอนพอมีสติมีสมาธิมีฌานมียานเห็นไหมนั่งเห็นความเป็นจริงเห็นมันมากระทบยังไงมันปรุงแต่งยังไงเห็นไหมข้างนอกเขาปรุงแต่งกันเข้ามาเป็นยังไงปรุงแต่งเป็นบุญเป็นกุศลไหมเห็นไหมปรุงแต่งไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลเราปรุงแต่งดีไหมปรุงแต่งดีไหมเห็นไหมรู้ความรู้ตัวเราเองแล้วอะไรเราทำดีอะไรทำไม่ดีอะไรทำบุญเป็นบุญอะไรเป็นกุศลธรรมดาเราไม่เคยรู้ทำถูกทำผิดไม่รู้เรื่องอะไรแต่เราเริ่มรู้แล้วจะไปทางไหนถึงจะถูกไปทางไหนนะทำไหนถึงเป็นบุญเป็นกุศลไปทางไหนถึงเป็นอกุศลเป็นบาปใช่ไหมเราเริ่มเห็นเห็นจะทำยังไงให้บุญเกิดกับเราไหมภาวนาไหมมาภาวนากันภาวนาเนี่ยทำให้บุญเกิดและรักษามันไว้รักษาการภาวนาเราไว้พวกเรามาเนี่ยรักษาไว้ทำให้เกิดเห็นนั้นมรรคผลก็เกิดกับเรามรรคคือทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เกิดกับเราแล้วเห็นไหมเกิดกับเราเรากำลังเจริญมรรคผลแห่งการปฏิบัติก็เกิดแก่เรานะผลแห่งการเป็นโสดาบันเป็นสกิทามีอนาคามีพระอรหันต์ใช่ไหมสังโยชน์10ก็โดนทำลายไปเรื่อยๆนะสังโยชน์10คือกิเลสใช่ไหมตัวกิเลสตัวสิ่งที่มันลึงลัดเราไว้ที่ให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ใช่ไหมโดนทำลายนะนี่คือตัวปัญญาวิปัสสนาญาณใช่ไหมนี่ก็เรียกญาณโสรถเนี่ยญาณโสรถงั้นเราต้องมีฐานที่ดีวะฐานที่ดีฐานทางทานฐานทางศีลนะฐานทางสมาธินะสมาธิจิตมีความตั้งมั่นแล้วมีความรอบรู้มีอภิญญามีปฏิสัมภิทาเอาไปเห็นความเป็นจริงของสัตว์โลกนะอย่างนั้นก็ทำวิปัสสนาญาณใช่ไหมให้ญาณปัญญาเกิดขึ้นนั่งทำวิปัสสนาญาณพอรู้แล้วมีพื้นฐานที่ดีแล้วเข้าไปเห็นความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยในกายเราในขันธ์ห้าบนโลกใบนี้ล้วนแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเลยสูญสลายไปในที่สุดมีวิญญาณจิตตายไปก็มีวิญญาณกลายเป็นธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณนี่แหละที่เอาบุญเอาบาปเอาความดีเอาคุณงามความดีเอาความจำไปเอาความรู้ต่างๆไปแล้วก็มาเกิดใหม่ได้เห็นไหมมีบุญมีกุศลเห็นไหมคนถ้ามีบุญมีกุศลมากมีคุณธรรมมีจริยธรรมเนอะขึ้นไปมีพลังจิตมีพลังเห็นไหมมีพลังมีคุณธรรมมีจริยธรรมเนอะพวกนี้จิตพวกนี้ก็มีคุณธรรมไปอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมไปอยู่สวรรค์ทำมีน้อยหน่อยมีกิเลสเยอะก็ต้องมาเกิดไปเกิดในที่นึงนะก็มีแค่นี้เองนะเรารู้ไปแล้วรู้นรกรู้สวรรค์รู้ไหมปัญญามันเกิดใช่ไหมรอบรู้ดังนั้นนี่แหละทำให้เราไม่คิดจะทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนาะศีลก็รักษาไว้เอาศีลไว้ให้ได้นะอยู่กับตัวเรานะ
รู้จักทำทานรักษาศีลไหมอย่างนั้นมาเหอะมายังไงไงครูบาอาจารย์ก็พูดอยู่แค่นี้นะหัวใจของศาสนาเราก็คือละความชั่วกระทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสนะหัวใจพุทธศาสนาอย่างก็มีอริยสัจสี่เห็นไหมหัวใจพุทธศาสนาอีกอย่างก็คือมาดับกิเลสกันมาดับกิเลสดับตัณหาอุปาทานกันนะทางปฏิบัติอันนี้นะเราการเราไปอ่านเราฟังเนี่ยเราฟังมันก็ได้ปัญญาระดับหนึ่งได้ปัญญาใช่ไหมระดับเรียกสุตตมยปัญญาใช่ไหมเราไปเอามานั่งนึกคิดดูเองก็เรียกปัญญาอีกระดับก็เรียกจินตามยปัญญาใช่ไหมถ้าเราเอาไปวัดไปปฏิบัติต้องปฏิบัติด้วยก็เป็นภาวนามยปัญญาใช่ไหมภาวนานี่เป็นปัญญาขั้นสูงขั้นสูงที่สุดใช่ไหมภาวนาเองทำเองปฏิบัติเดินมีแผนที่แล้วฟังแล้วรู้แล้วอ่านมาแล้วเนาะนั่งคิดนั่งหาเหตุผลมาแล้วแต่ถ้าไม่เดินก็พกแผนที่ไปอย่างนั้นเองพกไว้เฉยใช่ไหมคนที่เอาวัดก็ว่าอยู่รู้หมดบอกเขาได้หมดแต่ทางปฏิบัตินะนะเหมือนอย่างหลวงพ่อเนี่ยบอกได้หมดนะไปอย่างนี้ไปอย่างนี้แต่ไม่ได้ทำเลยตัวเองไม่ได้ปฏิบัติเลยนะเนาะก็ไม่ได้ไปไหนเนาะไม่ได้ไปไหนใช่ไหมงั้นต้องปฏิบัติด้วยมีแผนที่แล้วต้องทำนะทำเนาะต้องมาปฏิบัตินะไม่ใช่พอจะนั่งทำนั่งแล้วโอ้ไปนู่นแล้วนะยังอเล็ดลอยอยู่กับกามไม่ว่าในนิวรณ์มันก็มาแล้วยังอร่อยอร่อยอยู่ก็เดี๋ยวอาฆาตพยาบาทโกรธคนนู้นโกรธคนนี้แม่โนนิวรณ์ก็ไม่รู้จักนิวรณ์เห็นไหมนิวรณ์มันสกัดกั้นเราแล้วมันก็ทำลายเราด้วยเนาะนั่งดูรู้มันจักเริ่มแรกการปฏิบัติต้องรู้จักนิวรณ์ได้แค่รู้นั่งดูนิวรณ์รู้จักนิวรณ์เนี่ยมันทำให้เกิดสมาธิเกิดความขยันกันขยันได้ความอดทนได้นะเอามันเป็นอุบายนะสมัยก่อนนี้ตอนบวชใหม่ๆนะนั่งไม่ได้นั่งแป๊บเดียวปวดเมื่อยนั่งปวดเดียวใช้อุบายเลยพอนั่งปุ๊บนั่งท่องเลยนั่งท่องว่าบวชใหม่ๆเลยก็ต้องก็ท่องไปกินนิมนต์นี่ไหมกินนิมนต์ก็ต้องมีท่องงานศพก็ต้องมีท่องนั่งท่องต้องบางทีท่องปุ๊บอ้าวเขาเลิกกันแล้วเหรออ้าวเห็นไหมไว้ใช้อุบายให้มีเครื่องอยู่นะแล้วเป็นประโยชน์กับเราด้วยนะท่องแล้วโอ้ทำสมาธิท่องนี่นะจำแม่นจำแม่นเลยน้องจำป่านี้เลย10-20ปีก็จำได้เลยสมาธิท่องทำให้เราขยันอดทนตอนหลังๆเราก็เริ่มใช้ความรู้อย่างอื่นแล้วพอเรามีความขยันอดทนและมีได้ท่องก็ได้ด้วยแล้วก็สามารถนั่งได้นานด้วยนั่งได้นานสมาธิก็จิตก็สงบดังนั้นเราก็ต้องรู้จักใช้อุบายนะจะยืนเดินนั่งนอนนะทำไงให้เรามีสติให้เรามีสมาธินะเพราะเราจะต้องรับจากกิเลสคนอื่นเขาและกิเลสของตัวเองให้ได้นะกิเลสนะอย่างที่บอกกันนะคิดทุกวันนี้นะเราต้องรู้จักว่าคิดด้วยกิเลสคิดด้วยกิเลสคิดด้วยความเป็นจริงนะความเป็นจริงเวลามาเจอกันเมื่อไหร่ทะเลาะกันเมื่อนั้นเพราะมันกิเลสก็ไม่ยอมรับฉันจะทำเพื่อตัวฉันนั้นใช่ไหมแต่คิดด้วยความเป็นจริงนี่นะทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อสังคมทำเพื่อโลกนะทำใช่ไหมอย่างเงี้ยนะทำเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติรู้จักธรรมชาติทำแบบนั้นเป็นทุกข์เอาแต่ได้แต่ทำลายธรรมชาติกันเห็นไหมคนมีกิเลสคิดด้วยกิเลสคือเห็นทำลายธรรมชาติมนุษย์เนี่ยกิเลสทำลายธรรมชาติทำลายน้ำทำลายดินทำลายป่าทำลายอากาศเดี๋ยวนี้ไหมอากาศเสียหมดใครล่ะกิเลสทั้งนั้นแหละกิเลสมันทำเพราะใครจะเป็นไงช่างเขาฉันทำได้ฉันสร้างนู่นสร้างนี่นะฉันก็ทำฉันจะปลูกบ้านฉันก็ไปตัดต้นไม้ฉันนะนั่นกิเลสพอทำใช่ไหมแล้วกิเลสมันก็ย้อนเข้ามาทุกข์มันก็ย้อนเข้ามาสู่สังคมสังคมมีทุกข์ตัวเองก็ต้องมีทุกข์ด้วยนะงั้นพุทธเจ้าสอนให้ดูแลสังคมด้วยนะดูแลสังคมอย่าทำอะไรแต่เอาแต่ตัวเองเนี่ยถ้าสังคมเราไม่ดูแลเขานะ
เดี๋ยวมันก็ย้อนกลับมาหาเราอยู่ดีความทุกข์เนาะนี่คือสอนให้ทำทานเจ้าสอนให้ทำทานเห็นไหมถ้ารู้จักทำทานเนี่ยนะรู้จักช่วยเหลือสังคมนะให้สิ่งของกันให้อภัยกันให้ธรรมะแล้วเดี๋ยวนี้ก็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านก็นะรัชกาลที่9ท่านก็ไปดูแลเรื่องน้ำเรื่องดินนะเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องป่าเรื่องอากาศเรื่องอะไรท่านทำให้นะท่านดูแลไปทำใครไปท่านไปเหงื่อตกปักๆนั่งอยู่กับพื้นนั่งอยู่นะทำขอให้ธรรมชาติใช่ไหมฉันไปดูแลธรรมชาติใช่ไหมถ้าธรรมชาติดีประชาชนท่านก็มีความสุขใช่ไหมพืชพันธุ์อาหารก็ดีนะจากนั้นจิตใจดีศาสนามีศาสนาใช่ไหมทุกคนมีศาสนาจะศาสนาอะไรก็ได้ให้มีศาสนาสอนให้ทำดีทั้งนั้นมีศาสนาดีไหมศาสนาก็จิตใจดีสอนให้ทำดีให้เป็นคนดีนั่นสวรรค์ก็อยู่บนโลกใบนี้ไหมแต่เราเด็กกิเลสใช่ไหมอย่างบอกกิเลสตัวกิเลสมันทำลายหมดรัชกาลที่10ท่านก็ทรงตามเอาอาสาสมัครไปทำน้ำไม่ดีไปลอกคูคลองก็ได้ไหมทำให้สังคมดีเห็นไหมทำสังคมดีสังคมรู้จักช่วยเหลือสังคมกันให้ประชาชนนั่นท่านก็คิดเนี่ยธรรมะหมดเลยไหมอยู่ใกล้ๆตัวเราหมดเลยเนาะเราจะสุขได้ยังไงอ่ะเห็นไหมถ้าเรายังใช้ชีวิตกันไม่เป็นนะนะใช้ชีวิตกันไม่เป็นธรรมะมันอยู่ใกล้ๆเราหมดเนี่ยธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลแห่งการปฏิบัติตามกฎธรรมชาตินั่นเองถ้าธรรมชาติดีเราก็ดีด้วยนั่นก็คือธรรมะร่างกายเราก็มีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟใช่ไหมถ้าเราจะสุขได้ก็ต้องกายดีด้วยไม่มีโรคภัยนะไม่มีกรรมเก่าไม่มีกรรมใหม่ไม่มีกรรมปัจจุบันจิตก็ต้องดีด้วยอาหารดีด้วยอุณหภูมิดีด้วยนะกายดีใช่ไหมกายนี่มันก็มีความสุขเห็นไหมแต่จิตมันดีอ่ะนะจิตดีก็คือจิตไม่มีกิเลสนะไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานจิตดีไหมจิตดีกายก็ดีจิตดีไหมกายดีจิตดีมันก็เป็นสุขทุกวันนี้กายก็ไม่ดีจิตก็ไม่ดีกายก็เป็นโรคเป็นเต็มไปหมดเนาะมีแต่โรคอาหารการกินก็ไม่พอดีไม่พอเพียงกันใส่ยากันมาหมดนะไม่ว่าอะไรก็ยาเต็มไปหมดนะอาหารพืชผักก็มียาผลไม้ก็มียาเนื้อก็มียาไก่ไข่ก็มียาอะไรอาหาร5หมู่ยาทั้งนั้นหมดอย่างนี้เนาะเห็นไหมไม่พอเพียงไม่พอดีจิตใจก็ไม่ดีไม่สอนธรรมะกันไม่สอนเด็กให้มีทำให้มีศีลกันเห็นไหมก็เลยมันก็ร้อนสิมีแต่กิเลสนะไอ้คนโตนี่แก้ไขไม่ได้แล้วล่ะนะเราต้องเอาใหม่ทำฐานใหม่ให้ดีเด็กอนุบาลนี่ท่องศีลเลยท่องศีลเลยเช้ามาท่องศีลย้อนมาเย็นมาท่องศีลก่อนให้ศีลรู้จักก่อนแล้วก็ดูด้วยให้พ่อแม่ก็ร่วมช่วยด้วยต้องจี้ให้ปฏิบัติด้วยเห็นไหมพ่อแม่ก็พอมาอยู่บ้านก็อันนี้ผิดศีลนะลูกนะท่องศีลมาแล้วเปล่าข้อไหนข้อไหนเนี่ยมันก็จะฝังเป็นนิสัยไปโตๆก็มันก็จะเด็กก็จะเดินทางถูกเห็นไหมเนี่ยประชาธิปไตยก็จะเกิดความสุขก็จะเกิดกับเราเองอะไรก็เองถ้ามันมีศีล5ก่อนนะงั้นประชาธิปไตยคำพูดน่ะมันไม่เกิดหรอกเนาะมีแต่คำพูดกันต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติต้องวางรากฐานไปนะงั้นพวกเรานี่แหละมาศึกษามาฟังเนี่ยจะเป็นคนสอนเขาได้เนาะเป็นคนสอนมีลูกมีเรือนก็สอนนะนะเนี่ยก็เป็นชาวพุทธเห็นไหมชาวพุทธที่แท้จริงนะอย่าเราไม่ใช่ชาวพุทธแต่ทะเบียนบ้านกันใช่ไหมชาวพุทธทะเบียนบ้านเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรทะเบียนบ้านเป็นพุทธจะทะเลาะกันอย่างเดียวนะไม่ได้ใครมาบอก
ว่าพุทธไม่ดีไม่ได้ไม่ได้จะไปทะเลาะเขาหมดนะชาวพุทธทะเบียนบ้านนะไม่รู้ว่าใครก็ว่าอะไรก็ช่างกันไม่ดีก็เรื่องเขาดีก็เรื่องนะดีก็เป็นอย่างนั้นนะทุกอย่างอ่ะเขาจะยุให้เราทะเลาะกันเดี๋ยวนี้นะศาสนาเนี่ยเป็นอาวุธร้ายแรงเลยเป็นอาวุธที่สำคัญแล้วเดี๋ยวนี้นะอายุไว้ตีกันบางคนก็ไม่รู้หรอกว่าทำไปแล้วทุกมันจะกลับมาหาตัวเราเห็นไหมอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดก็ไม่รู้อะไรนะบางทีมันเกี่ยวกับความมั่นคงมั่งนะมั่งคงความมั่นคงของประเทศเนี่ยก็มีเรื่องของศาสนาเรื่องของการเมืองเนี่ยก็มีแค่นี้นะความมั่นคงเราเข้าใจนะเอาเรื่องใกล้ตัวเรื่องสดๆร้อนๆเดี๋ยวก็เราก็ต้องไปเลือกผู้แทนกันแล้วเดี๋ยวก็มีผู้ทรงผู้แทนก็ใช้ปัญญากันเนอะใช้ปัญญาใช้สติใช้สมาธิกันเนอะอยากได้คนดีก็ไปเลือกดูก็ดูอย่าฟังเอาแต่ฟังเอาแต่หรือบางทีก็กิเลสเกิดก็เอาแต่เขาจ่ายเงินก็ไปเลือกเห็นไหมอย่างแล้วก็ต้องมาทุกข์กันอยู่อีกนะมาทุกข์กันอีกนะก็นะต้องอย่าไปเห็นกับกิเลสอย่าไปเห็นกับเงินอย่าไปเห็นกับลาภนะนั่งดูคนดีเดี๋ยวนี้ก็ไม่กล้าลงแล้วไม่กล้ามาลงพูดแทนนะเดี๋ยวก็มาพูดจ้างกันมาพูดให้เป็นเสียคนเสียหมดคนไม่ดีก็จ้างมาพูดให้เป็นคนดีหมดนะเดี๋ยวนี้ก็จ้างเอาเงินเอาลาภกันมาจ้างกันนะอย่างเงี้ยกิเลสทั้งนั้นนะกิเลสทั้งนั้นนั้นต้องคิดให้เป็นคิดเป็นกิเลสคิดเป็นความจริงทำเป็นกิเลสทำเป็นความจริงยังไงเห็นไหมก็ดังอยู่งานที่มันดีงานที่เกิดจากการกระทำของเราการคิดของเราให้เป็นให้ถูกต้องมันก็ดีนะทำกันส่วนรวมดีสังคมดีส่วนรวมดีมันก็ดีเราก็มีความสุขกันนะความสุขอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่รวยมีลาภมียศแล้วจะมีความสุขนะอย่างเดียวไม่มียังเป็นความสุขของทางโลกนี่มันยังเป็นความสุขเทียมมันเคลือบด้วยมันยังไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงแต่ความสุขทางธรรมนี่นะที่พุทธเจ้าสอนเลยเป็นความสุขที่แท้จริงนะเป็นสุขที่เกิดจากความว่างไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีแบกไม่มีหามอะไรไว้ว่างนะอันนี้สุขแท้จริงสุขชาตินี้ไปถึงชาติหน้าเลยสุขไปทุกชาติทุกชาตินะสุดทางโลกนี่ก็อย่างเก่งก็สุขแค่ชาตินี้มีเงินเยอะๆก็ไปซื้อสุขกันซื้อสุขกันก็ซื้อได้แค่นี้ชาติหน้ามาก็ตอนนี้ก็รับกรรมกันแล้วกันเนาะตอนนี้ก็กระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นนะพูดกระท่อนกระแท่นนะรู้เรื่องไหมรู้ตัวเลยว่าสมองมันไม่ไปแล้วสมองไม่ไปสมองเสื่อมความจำเริ่มเสื่อมจำถ้าจำมาพูดไม่ออกแล้วพูดไม่ได้ต้องพูดจากใจออกมาใจออกมาจะไปได้เรื่อยนะงั้นเขาถึงบอกว่าบางทีก็ฟังเทศฟังธรรมก็มีฟังหลายอย่างนะบางทีก็เอาจากจำมาพูดแล้วไตรปิฎกมาพูดมั่งอะไรมาพูดก็พูดนะบางทีเอาจากครูบาอาจารย์ก็เอาจากการปฏิบัติมาพูดนะเอาจากประสบการณ์ทางโลกมั่งเอาประสบการณ์ทางธรรมมั่งมาพูดใช่ไหมเนี่ยงั้นฟังก็มีหลายๆอย่างนะฟังอะไรอย่าไปเอาเป็นมาตรฐานเอาองค์นี้ว่าอย่างนี้นะองค์นี้ทำไมว่าอย่างนี้องค์นี้ไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันเราเป็นนักฟังเอาแต่สัจธรรมเอาความเป็นจริงเอาสิ่งที่ต้องรู้จักแยกแยะและรู้จักเอาแต่สิ่งดีๆมานี่ก็เรียกว่านักฟังเป็นนะถ้าเผื่อเราไปติดอย่างนั้นนั่นแหละกิเลสมันครอบงำเราแล้วนะเราจะต้องเอาถูกๆเอาดีๆต้องเอาเป็นอย่างนั้นแล้วมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จริงๆมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะงั้นมันเป็นอย่างนี้ของมันไม่มีอะไรเที่ยงนะเป็นอย่างนี้ธรรมะมี 84,000 พระธรรมขันธ์ใช่ไหมจะพูดเป็นแนวเดียวกันหมดเพ้ไม่เหมือนเนาะอย่างนั้นนะนักฟังก็ต้องเลือกเอาแล้วเลือกเอาแต่
สัจธรรมคือความเป็นจริงของธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองถ้าพูดไปแล้วเป็นธรรมชาติใครเถียงไม่ได้พูดเรื่องธรรมชาติพูดเรื่องนี้เพราะธรรมะคือธรรมชาตินะธรรมะคือธรรมชาติเธอบอกแล้วว่าพอได้อภิญญาได้สติธรรมปิฎกก็พูดเรื่องธรรมชาติใครเถียงไม่ได้พระเจ้าสอนพูดเรื่องธรรมชาติใครเถียงไม่ได้ไม่ว่าจากไหนมาท่านพูดธรรมชาติความเป็นจริงของธรรมชาติหมดเนาะเถียงไม่ได้เพราะนี่คือธรรมชาตินะส่วนทางโลกก็พูดกันด้วยกิเลสนะมาดูที่เป็นสิ่งสมมติกันพูดกันด้วยสิ่งสมมตินะเอาละนะเดี๋ยวเลยเวลาครูบาอาจารย์จะว่าเอาเนาะรับพรแล้วกันนะอาตมาก็ได้ให้ธรรมะไปบ้างนะอะไรดีๆอะไรถูกก็รับไปนะก็เป็นสิ่งที่ดีฟังไปแล้วก็ขอให้โยมก็มีความเจริญในธรรมนะมีดวงตามีปัญญาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมด้วยเธอ